เอวาวิญญาณานันตุนันสัมปยุตตะจะธัมมามโนนันตุนันสัมปยุตตะนันจะธัมมานันอนันตะมะเยนะธัมเมโยมโนนันตุสำหรับอนันทระปัจจัยสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเราเรียนพระอภิธรรมไม่มีพื้นฐานก็คงจะยากหน่อยแต่ถ้าหากว่าเราจำวิธีจิตที่เราได้ศึกษาไปเมื่อปริเชตที่4ก็รู้สึกว่าไม่อยากเท่าไหร่แต่อย่างไรก็แล้วแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับพระอภิธรรมก็ธรรมาภาพก็อย่าให้
ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจและมีความลื่มใสในบุญคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องจิตอนันตระปัจจัยสมานันตระปัจจัยนี้ไม่มีใครสามารถจะแสดงตามละเอียดได้หลังจากญาติโยมได้ศึกษาได้ฟังไปแล้วว่าพระพุทธองค์นี่สามารถแสดงเรื่องด้านจิตใจเรื่องด้านนามธรรมนี้ละเอียดมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็ค่อยอดทนฟังก็แล้วกันตอนนี้เราสวดไปเมื่อกี้นี้อนันตระปัจจัยอนันตระปัจจัยย้ายเขาเข้าใจความหมายไปก่อนอนันตระปัจจัยปัจจัยก็คือธรรมชาติที่ช่วยอุปการะนั่นแหละปัจจัยนะที่นี่ไม่มีบุคคลนะเป็นธรรมชาติทั้งนั้นนามธรรมทั้งนั้นโดยความติดต่อกันไม่มีระวังขั้นแปลว่าอนันตระจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปโดยไม่มีระวังขั้นจิตดวงอื่นก็เกิดขึ้นทันทีนะโดยไม่มีระวังขันเรียกว่าอนันตระปัจจัยไอ้ไม่มีระวังขันอย่างไรเราจะได้ศึกษาต่อไอ้ทีนี้ก่อนจะได้ศึกษาธรรมชาติใบอยากให้เข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างไปก่อนอุปมาอุปไมยไปก่อนเราต้องอาศัยตัวอย่างอุปมาอุปไมยเพื่อมีความเข้าใจในอนันตระปัจจัยนี้อนันตระปัจจัยก็เปรียบเสมือนมหาจักรพรรดิเวลามหาจักรพรรดินี้สวรรคตไปพระโอรสคุณโตนยอมได้รับเป็นมหากษัตริย์ต่ออันนี้โดยไม่มีระวังขันเหมือนกันนะถ้าพ่อสวรรคตไปพระโอรสก็ได้รับตำแหน่งเป็นกษัตริย์ไปเช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าจิตเจตสิกข้างหน้านี่แหละที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทันทีทันใดโดยไม่มีระวังขันจิตดวงที่หลังก็เกิดมาทันทีแต่เกิดมาอย่างไรอันนี้อย่างที่เราได้สวดไปแปลว่าจักขุวิญญาณธาตุตังสัมปยุตตกาจะธรรมามโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอนันตระปัจจยินะปัจจโยจักขุอุญญาณธาตุก็คือจักขุอุญญาณธาตุก็คือจักขุอุญญาณจิตสองนะจิตที่รู้อารมณ์ทั้งตานั้นตังสัมยุตตกาจะธรรมาเจตสิกที่ประกอบกับจักขุวิญญาณเจตนี้มีอยู่เจ็ดดวงตระวัติสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดดวงหลังจากจักขุวิญญาณเจตนี้เกิดขึ้นนะกับสัมยุตตธรรมนี้เกิดขึ้นดับไปอะไรจะเกิดขึ้นมโนธาตุยามโนธาเกิดขึ้นมโนธาตุนี้
อยู่3ดวงแต่ทีนี้เราเอาเฉพาะ3ปฏิชนะนะจิตที่รับอารมณ์นั่นแหละรับอารมณ์เกิดขึ้นเวลาจิตที่รับอารมณ์นี้เกิดขึ้นว่าตังสัมยุตตกานัญจะธรรมานังก็มีเจตสิก10ดวงเนี่ยประกอบกับ3ปฏิชนะจิตนี้อนันตระปัจจยนะปัจจโยโดยไม่มีระหว่างขันธ์แต่ถ้าจะพูดย่อๆก็คือเวลาจักขุวิญญาณจิตครับเจตสิกเกิดขึ้นดับไปทันทีทันทายสารปฏิชนะจิตกับเจตสิก10ดวงนี้ก็เกิดขึ้นโดยไม่มีระวังขันอันนี้ความหมายอันนี้ถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับจักขุวิญญาณจิตที่เหลือสตะคานะจีวากายะวิญญาณจิตทั้งหลายก็ความหมายสภาวะธรรมก็เหมือนกันแต่ทีนี้เราต้องมีความเข้าใจเรื่องวิธีจิตไปก่อนเราวิธีเราได้ศึกษาไปในปริเชตที่4ก็ตมาภาคให้ญาติโยมก็ดูจนตรงนี้ก็แล้วกันเราว่าจักขุทวารวิธีจักขุทวารวิธีก็เวลาเราเห็นอารมณ์ทั้งตาของเราเนี่ยแหละอาจจะอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เวลาเห็นอารมณ์นี่จิตใจของเรานี่มันจะเกิดขึ้นแบบไหนตามลำดับก็เราว่าจิตละนิยามก็เริ่มต้นก็มีผวังจิตเริ่มต้นเห็นไหมผวังหลังจากผวังจิตอติดะผวังแต่เราศึกษาไปอติดะผวังแล้วก็หลังจากอติดะผวังก็ผวังกะจรณะหลังจากนั้นก็ผวังคุปเชทะแล้วก็ปัญจดวารวชนะจักขุอุญญาณสัมปฏิชนะสันติรณะวัฏฐพนะแล้วก็ชาวนะ7ครั้งก็แล้วแต่กุศลก็เป็นไปได้อกุศลก็เป็นไปได้แล้วแต่เราจะคิดอยู่กับโยนิสมนสิกาอาโยนิสมนสิกานั่นแหละหลังจากชาวนะ7ดวงก็ตถารัมมณะ2หลังจากตถารัมมณะ2เกิดขึ้นแล้วก็ผวังนะผวังไอ้ทีนี้ที่เราพูดถึงตอนนี้ต้องดูจุดจักขุวิญญาณกับสามปฏิชนะสองดวงนี้ก็แล้วกันนะเอาดูเอาสองดวงนี้จักขุวิญญาณจิตนี้กับเจตสิกเกิดขึ้นดับไปหลังจากจักขุจิตดับไปอะไรเกิดขึ้นสามปฏิชนะเห็นไหมจิตที่รับอารมณ์เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่มีระวังขันอันนี้แหละกระบาดด้วยอนันตระปัจจัยแต่ตรงนี้เองแต่ที่ถ้าเราจะได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสก็เช่นเดียวกันตรงจักขุวิญญาณแล้วก็ใส่โสตวิญญาณคานวิญญาณจิตชินวาวิญญาณจิตกายวิญญาณจิตไปและสภาวะธรรมก็เหมือนกันมีข้อหนึ่งระหว่ามโนธาตุตังสัมปยุตตกาจะธรรมามโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอนันตระปัจจยนะปัจจโยที่มามโนธาตุที่นี่มโนธาที่นี่เราไม่ได้เอามโนธาทั้งหมดเอาเฉพาะสามปฏิชนะจิตจิตระอารมณ์นี่เองนะมโนธานี่สามปริชนาจิตสองนั่นแหละตั้งสามยุทธการนั้นจะธรรมาก็เจตสิกที่ประกอบกับสามปริชนาจิตนี้แหละมีอยู่10ดวงนะนี่ก็เท่าไรอะไรบ้างเราได้ศึกษาในปริเชตที่สองแล้วทีนี้เพียงแต่ว่าให้ชี้ให้ดูตัวเล็กแค่นั้นแหละนะเรียกว่ามโนธาตุตังสัมยุตตกาจะธรรมาเวลามโนธาตุคือ3ปริชนาจิตเกิดขึ้นกับเจตสิก10ดวงในเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมโนวิญญาณธาตุยา
มโนวิญญาณธาตุนี้เกิดขึ้นมโนวิญญาณธาตุนี้มีเป็นเท่าไหร่76ดวงแต่ทีนี้มโนวิญญาณได้เอาเพียงแต่ว่าสันติรณะ3นะจิตที่ไตรตรองอารมณ์แต่ว่าสันติรณะจิต3บางสัมยุตตการนั้นจะธรรมานังก็เจตสิกที่ประกอบกับสันติรณะจิตนี้ก็มีอยู่11ดวงก็เกิดขึ้นโดยอนันตระปัจจินะปัจจโยโดยไม่มีระหว่างขั้นแต่ทีนี้อย่าให้ดูตรงนี้เองนะสันปฏิชนะจิตกับเจตสิกสิบดวงเกิดขึ้นดับไปดังดับไปสันติรณะสามดวงในดวงใดดวงหนึ่งต้องเกิดขึ้นอันนี้ก็ด้วยอนันตระปัจจัยนั่นเองนะดูว่าสามตัวนี้ก็ใช้ได้จะระวังจักขุวิญญาณกับสามปริชนะระวังสามปริชนะจิตกับสันติรณะจิตอันนี้คือที่เราสวดจักขุวิญญาณธาตุกับมโนธาตุนี่แหละก็หวังว่าก็เข้าใจนะสามข้อนี้แต่ที่เหลือสตวิญญาณจิตเป็นต้นนี้เพื่อจะได้ประหยัดเวลาเราไม่ได้พูดถึงแล้วนะให้เข้าใจตรงนี้ก็หวังว่าที่เหลือก็คงเข้าใจเหมือนกันตอนนี้เราไปปุริมาปุริมากุศลธรรมนานะอันนี้ก็ว่าปุริมาปุริมากุศลธรรมาบัจฉิมานังบัจฉิมานังกุศลานังธรรมานังอนันตระปัจจยีนะปัจจโยปุริมาปุริมากุศลธรรมปุริมามาคำว่าข้างหน้านะก่อนกุศลธรรมกุศลธรรมนั่นแหละถ้ากุศลกุศลนั่นแหละธรรมะก็คือทางจิตด้วยทางจิตสิกด้วยปัจฉิมานังปัจฉิมานังก็ว่าที่หลังนะที่หลังที่เกิดที่หลังหมายคำว่ากุศลจิตที่เกิดก่อนอันนี้ก็อุปการะนะช่วยอุปการะให้กุศลจิตที่เกิดที่หลังนะโดยอำนาจอนันตระปัจจัยโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างขันทีนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ดูเอาชาวนะตอนนี้ชาวนะมันมีเจ็ดดวงถ้าเราได้เห็นพระพุทธรูปได้กราบพระสงฆ์เวลาเห็นพระสงฆ์ก็เป็นย่อมเป็นกุศลจิตนะกุศลจิตเกิดขึ้นเวลากุศลจิตเกิดขึ้นปุริมาบุญสมากุศลธรรมากุศลจิตข้างหน้านี้คือชาวนะจิตดวงที่หนึ่งนี่แหละก็เป็นกุศลจิตนะกุศลอยู่เวลากุศลจิตนี้เป็นดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นกับเจตสิกมันก็มี38ดวงประกอบด้วยกุศลจิตดวงที่หนึ่งนะเจตสิก38ดวงเกิดพร้อมเกิดขึ้นดับไปแล้วก็กุศลจิตดวงที่สองเกิดขึ้นโดยระวังกุศลจิตชาวนะจิตดวงที่หนึ่งดวงที่สองไม่มีระวังขันไม่มีจิตอย่างอื่นเข้ามาแทรกอันนี้ก็คือกุศลที่เกิดก่อนนี้ช่วยอุปการะให้กุศลที่เกิดที่หลังให้เกิดขึ้นด้วยอนันตระปัจจัยก็หมายความว่าอย่างนั้นกุศลก็อุปการะกุศลให้เกิดขึ้นก็ชาวนะกุศลจิตดวงที่สองเกิดขึ้นดับไปก็ทำให้ชาวนะกุศลจิตดวงที่สามเกิดขึ้นก็หมายความว่าถ้าหากว่าดวงที่หนึ่งไม่ดับไปดวงที่สองก็ไม่เกิดถ้าดวงที่สองไม่ดับไปดวงที่สามก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นดับไปอันนี้ก็คือก็ช่วยอุปการะให้ดวงที่หลังนี่แหละเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าปุริมาปุริมากุศลธรรมานี่แหละกุศลจิตที่เกิดก่อนนั่นแหละปัจฉิมานะปัจฉิมานะกุศลธรรมานะช่วยอุปการะให้กุศลจิตที่หลังให้เกิดขึ้นได้
ด้วยอำนาจอะไรด้วยอำนาจอนันตระปัจจัยนะถ้าเข้าใจตรงนี้กับที่เหลือก็สภาวะธรรมก็เหมือนกันทั้งนั้นนะทีนี้ก็หวังว่าเข้าใจเรื่องกุศลเวลาจะสวดว่าบุริมาบุริมากุสลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุสลานังธรรมานังอนันตระปัจจีนะปัจจโยเราก็สวดไปแล้วรับดาสวดไปแล้วก็ให้รู้สภาวะธรรมไปด้วยก็ดีนะตามสูตรก็ว่าเออกุศลนี่อุปการะให้กุศลเกิดขึ้นด้วยอนันตระปัจจัยจำความหมายไว้แค่นี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะมีประโยชน์มากแต่ถ้ารู้จุดนี้จุดอื่นก็ทีนี้ต้องเข้าใจว่าในอนันตระปัจจัยพระพุทธองค์แสดงอะไรแสดงเฉพาะกุศลอากุศลและอัคคยาคตธรรมนามธรรมอย่างเดียวนะนามในปัจจัยในปัจจุบันธรรมทั้งสองอย่างนี้แหละไม่มีรู้มีแต่เฉพาะนามธรรมอย่างเดียวนะมีแต่นามธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเวลาจะศึกษาเราจะคิดเราไม่ต้องคิดอย่างอื่นคิดว่าจิตดวงนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นอภิญญากตะอภิญญากตะทีนี้เอาเฉพาะวิบากจิตกับกิริยาจิตอย่างเดียวถ้ารู้แค่นี้เราก็รู้ว่ามีจิตเหล่านี้นามธรรมเหล่านี้มีอะไรสัมพันธ์กันอย่างไรติดต่อกันอย่างไรช่วยอุปการะกันอย่างไรแล้วก็รู้ได้ทันทีแล้วข้อที่สองกู้ส่วนจะอุปการะอภิญญาคตะธรรมนั้นนี้กล่าวว่าปุริมากุศลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอภิญญากตานังธรรมานังอนันตระปัจจีนะปัจจโยกุศลจิตที่เกิดข้างหน้านี่แหละที่เกิดก่อนนี่แหละก็ช่วยอุปการะให้อภิญญาคตธรรมวิบากจิตกับกิริยาจิตที่เกิดขึ้นที่หลังให้เกิดขึ้นได้ด้วยอนันตระปัจจัยถ้าเราจะเอาตามละเอียดทีนี้เรียกว่าจะยากเกินไปแล้วเอาเฉพาะง่ายๆก็แล้วกันนะกุศลนี้อุปการะให้อภิญญากตะธรรมเกิดขึ้นได้ด้วยอนันตระปัจจัยแต่ทีนี้ดูตรงนี้ก็แล้วกันดูเอาจักขุธาราวิธีอย่างเดียวก็ได้กุศลอุปการะอภิญญากตะใช่มั้ยชาวนาจิตคือมันกุศลนั่นแหละชาวนากุศลหลังจากชาวนากุศลดวงที่7ได้เกิดขึ้นดับไปอะไรเกิดขึ้นตถารมณ์ตถารมณจิตตถารมณ์ก็เป็นวิบากจิตใช่มั้ย3ตรณะ3กับมหาวิบาก8ใช่มั้ยเป็นวิบากวิบากนั่นคืออภิญญากตะเพราะฉะนั้นกุศลนี้ที่เกิดก่อนนี้ช่วยอุปการะให้อภิญญากตะธรรมที่เกิดที่หลังให้เกิดขึ้นได้ด้วยอนันตระปัจจัยก็คือชาวนะดวงที่7เป็นกุศลนั่นเกิดขึ้นดับไปตถารมณะวิบากจิตใช่มั้ยมันก็เกิดขึ้นนี่แหละกุศลช่วยอุปการะให้อภิญญากตะทําให้เกิดขึ้นด้วยอนันตระปัจจัยระวังชาวนะดวงที่7กับตถารมณะดวงที่1นี่ไม่มีระวังขันไม่มีจิตอย่างจะเข้ามาได้นะโดยไม่มีระวังขันให้เกิดขึ้นได้แต่กรณีแล้วก็ข้อที่3ปุริมาอากุศลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอากุศลานังธรรมานังอนันตระปัจจีนะปัจจโยแต่ชาวนะจิตเหล่านี้ถ้าเจออารมณ์ไม่ดีก็เป็นอกุศลไปชาวนะก็เป็นอกุศลจิตไปเวลาเป็นอกุศลจิตไปทีนี้อากุศลนี้ช่วยอุปการะอากุศลจิตให้เกิดขึ้นนะหมายความว่าอากุศลจิตที่เกิดก่อนนี้ช่วยอุปการะให้อากุศลจิตที่เกิดที่หลังให้เกิดขึ้นได้ด้วยอนันตระปัจจัยก็แสดงว่าอากุศลชาวนาจิตดวงที่1นี้ช่วยอุปการะให้ดวงที่2เกิดขึ้นโดยไม่มีระวังขัดใช่มั้ยดวงที่2ก็ช่วยอุปการะดวงที่3
ดวงที่3ชั่วประกาศดวงที่4นะดวงที่4ก็ชั่วประกาศดวงที่5ชาวนาจิตดวงที่5ชั่วประกาศดวงที่6นะดวงที่6ชั่วประกาศดวงที่7ให้เกิดขึ้นอันนี้คืออากุศลที่เกิดก่อนนั่นแหละช่วยอุปการะอากุศลที่เกิดที่หลังให้เกิดขึ้นได้ด้วยอนันตระปัจจัยจะเป็นได้ทั้งสองนั่นแหละแล้วแต่โยนิโสมนสิการจะเจออารมณ์ที่ดีที่ไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการคิดพิจารณาเป็นธรรมะไปก็เป็นกุศลได้จะเจออารมณ์ดีไม่ดีก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความคิดพิจารณาที่ถูกต้องคิดไปอย่างอื่นไปก็เป็นอกุศลได้นะแต่ว่าอกุศลนี้ทีนี้อุปการะให้อกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ข้อที่4เราว่าอกุศลนี้อุปการะให้อภิอากตธรรมเกิดขึ้นเพราะว่าบุริมาบุริมาอกุศลธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังอาภยากตานังธรรมานังอนันตระปัจจินะปัจจโยอากุศลที่เกิดก่อนนี้ช่วยอุปการะให้อภยากตธรรมเกิดขึ้นก็ดูเอาตรงนี้แหละชาวนาจิตดวงที่7ก็เป็นอากุศลใช่ไหมหลังจากเกิดขึ้นดับไปก็ทำให้ตรารามณจิตดวงที่1เนี่ยเกิดขึ้นอันนี้อากุศลนี้ที่เกิดก่อนนี้ช่วยอุปการะให้ตรารมณ์ที่เกิดที่หลังเกิดขึ้นได้ระวังชาวนาจิตดวงที่เจตตารมณ์ไม่มีอะไรระวังคันใช่ไหมเราอนันตระปัจจัยแล้วข้อที่5เราว่าอภิญญาคตธรรมช่วยอุปการะให้อภิญญาคตธรรมเกิดขึ้นเราว่าบุริมาอภิญญาคตธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอาภยากตานังธัมมานังอนันตระปัจจินะปัจจโยอภยากตธรรมที่เกิดก่อนนี้ช่วยให้อภยากตธรรมที่เกิดที่หลังเกิดขึ้นได้ด้วยอนันตระปัจจัยทีนี้ดูเอาอภยากตดูตรงนี้ก็แล้วกันดูอติตะภวังภวังกะจรณะปุงกุปัจเฉดะมัญจาตระวชนะจักขุวิญญาณสัมปริชนะสัมปิรณะวุฒัปนะจิตทั้งหลายเหล่านี้คืออะไรวิบะแล้วอภยากตะใช่ไหมที่ว่าเป็นภวังค์นี้อดีตาภวังค์วังก็จะบุกไปเฉดะนี่คืออะไรเป็นวิบะจิตใช่ไหมปัญจตระวิชนะอันนี้เป็นกิริยาจิตก็เป็นอภยากตะเหมือนกันจักขุวิญญาณสันเรชนะสันเดรณะก็เป็นวิบะจิตวุฒัปนะก็เป็นกิริยาจิตก็แสดงว่าตั้งแต่อดีตภวังค์จนถึงวุฒัปนะจิตต่อกันไปเรื่อยๆนี่คืออภิญญากตธรรมก็หมายความว่าอภิญญากตธรรมที่เกิดก่อนนี้ช่วยอุปการะให้อภิญญากตธรรมที่เกิดที่หลังให้เกิดขึ้นได้โดยไม่มีระวังคันทีนี้เราเข้าใจว่าอติตะภวังค์นี้เกิดขึ้นดับไปก็ทำให้ภวังคจรณะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมภวังคจรณะเกิดขึ้นดับไปทำให้ภวังคุปัจฉิตะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละดวงนี้เกิดขึ้นดับไปตรงนี้ก็เกิดต่อโดยไม่มีระวังคันนี่เป็นอภิญญาคตะทั้งนั้นแหละนี่อภิญญาคตะทำทั้งนั้นตั้งแต่อธิดาพวงจนถึงวุฒัปนาอันนี้แหละกล่าวว่าอภิญญาคตะทำช่วยให้อภิญญาคตะทำเกิดขึ้นแล้วก็ดูเอาตถารามณะสองตัวนี้ก็ได้นะตถารามณะสองตัวเป็นวิบากจิตก็เป็นอภิญญาคตะเหมือนกันตถารามณะจิตดวงที่หนึ่งนี่เกิดขึ้นดับไปก็ทำให้ตถารัมณะดวงที่สองที่เกิดที่หลังนี้เกิดขึ้นได้อันนี้คืออภิญญาคตธรรมที่เกิดก่อนนี้ช่วยอุปการะให้อภิญญาคตธรรมที่หลังนี้เกิดขึ้นด้วยอนันตระปัจจัยระวังตถารัมณะที่หนึ่งกับที่สองนี่ไม่มีระวังคันไม่มีดวงอื่นเข้ามาแล้วนะด้วยอนันตระปัจจัยตถารัมณะที่ดวงที่สองนี้เกิดขึ้นดับไปอะไรเกิดขึ้นก็ผวังเพราะว่าก็เป็นอภิญญาคตะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอภิญญาคตะที่เกิดก่อนนี้ช่วยอุปการะอภิญญาคตะที่เกิดทีหลังเกิดขึ้นได้ด้วยอนันตระปัจจัยนี่ถ้าเรารู้วิธีจิตแถวนี้เราจะรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่แสดงในอนันตระปัจจัยนี้อีกข้อที่6เพราะว่า
ปุริมาปุริมาอาภิกดาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุศลานังธรรมานังอนันตระปัจเจนะปัจเจโยอภิกดาธรรมที่เกิดก่อนนี้ช่วยอุปการะให้กุศลธรรมที่หลังให้เกิดขึ้นดูเอาตรงนี้ก็แล้วกันวัฏฐปนาจิตวัฏฐปนาจิตคือกิริยาจิตเป็นอภิกดาธรรมใช่ไหมอภิกดาธรรมเห็นไหมอภิกดาธรรมวัฏฐปนาวัฏฐปนาอันนี้แหละนะจิตดวงนี้อภิกดาธรรมเนี่ยเกิดขึ้นดับไปอะไรเกิดขึ้นต่อชาวนะกุศลชาวนะใช่ไหมกุศลชาวนะเกิดขึ้นอันนี้คืออภิกดาธรรมวัฏฐปนาจิตเนี่ยเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ช่วยอุปการะให้ชาวนะกุศลจิตให้เกิดขึ้นที่หลังระหว่างวัฏฐปนากับชาวนะจิตนี้ไม่มีระหว่างกันเกิดติดต่อกันไปด้วยอนันตระปัจจัยนี่แหละว่าอภิกดาธรรมช่วยอุปการะให้กุศลธรรมให้เกิดขึ้นก็ข้อสุดท้ายก็เช่นเดียวกันนั่นแหละอภิกดาธรรมช่วยอุปการะให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นโดยอนันตระปัจจัยโดยความติดต่อกัน